This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เมื่อแมงสาบกินหรือเดินผ่านอาหารเขาก็จะสำรอกหรือถ่ายมูลลงบนอาหารซึ่งมีทั้งโปรโตซัวแบคทีเรียไวรัสกว่า40ชนิดเลยนะนอกจากนี้ในอุจจาระของแมลงสาบยังแฝงไว้ด้วยไข่พยาธิที่ตัวของเขาเนี่ยยังมีแบคทีเรียที่นำไปสู่โรคอื่นได้เช่นโรคฝีผู้พองผิวหนังโรคบิดโรคท้องเสียโรคไทฟอยองค์การอนามัยโรคเขาเตือนนะคะห้ามเหยียบหรือบดขยี้แมลงสาบโดยตรงอาจจะทำให้เชื้อโรคที่มีอยู่ในร่างกายแมลงสาบกระจายออกไปยังพื้นผิวหรือเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์เป็นอันตรายต่อสุขภาพฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของอันตรายจากแมลงสาบนั่นเองนะคะเอ๊ะแมลงสาบเดี๋ยวนี้จะเห็นทั้งมีแบบตัวเล็กตัวใหญ่แต่ตอนเด็กๆเจอแต่ตัวใหญ่ๆนะพอเนี่ยเดี๋ยวนี้จะเจอแบบตัวเล็กๆอื้อมันยังไงมีหลายพันหรอหรืออะไรยังไงนะคะแล้วนำสู่โรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้คุยกับแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ คุยกันเรื่องนี้แบบว่าขนลุกนิดนึงสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบกลัวแมลงสาบสำหรับคนที่ไม่ชอบและกลัวเออแต่มันก็ขยันรู้เนาะว่าคนไม่กลัวฉันก็จะต้องบินใส่บินเข้าหา จริงเหรอ จริงรู้ว่ากลัวแต่ฉันก็แบบบินเหมือนมีจับอุณหภูมิได้แน่เลยอ่ะใช่ใช่ใช่เออรู้ว่ากลัวบินใส่ซะเลยบินใส่บินไปก่อเสร็จปุ๊บยังไม่พอบินกลับมาอีกโอ้โหกรีดกันเป็นไม่รู้จะออกเสียงกันยังไงเลยแต่ว่าแมลงสาบอ่ะเอาจริงๆที่ทำงานก็มีที่บ้านก็มีใช่ค่ะไปตลาดก็เจอค่ะบางทีไปร้านอาหารก็ยังเห็นใช่มีทุกที่ค่ะคันนี้เพราะว่าอะไรพบได้ทั่วโลกจ้ะแมลงสาบทั่วโลกใช่ไหมทั่วโลกนะแมลงสาบมักจะอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิอบอุ่นมีความชื้นนะชอบอาศัยอยู่ตามท่อระบายน้ำร้านอาหารโกดังเก็บสินค้าทางการเกษตรหรือกระดาษในบ้านเรือนนี่ก็พบมากที่ห้องครัวเลยห้องน้ำต่อรองลงมาก็คือห้องนั่งเล่นห้องนอนนะคะแมลงสาบเขาจะไงอาหารของเขาเป็นยังไงเขากินได้ทุกอย่างที่ฝังหน้า Whoa. ตั้งแต่อาหารสกปรกของเน่าเสียตามกองขยะจนถึงอาหารที่เรากินเขากินเหมือนเราแหละ mm-hmm. อาหารเน่าก็ได้เชื้อโรคคันนี้เขานำโรคร้ายยังไงล่ะเชื้อโรคนี่จะติดตามตัวเขานะคะ หรือว่าอยู่ภายในกระเพาะอาหารของแมลงสาบ เมื่อแมลงสาบกินหรือเดินผ่านอาหารเขาก็จะสำรอกออกมาเราก็ไม่เห็นหรอกเขาจะสำรอกออกมาจากกระเพาะของเขานั่นแหละนะหรือถ่ายมูลลงบนอาหารทำให้อาหารปนเปื้อนเชื้อโรคได้นะซึ่งมีทั้งโปรโตซัวแบคทีเรียไวรัสกว่า40ชนิดเลยนะนอกจากนี้ในอุจจาระของแมลงสาบยังแฝงไว้ด้วยไข่พยาธินะทั้งพยาธิเข็มหมุดพยาธิปากคอพยาธิไส้เดือนพยาธิตัวตืดพยาธิตัวจี๊ดนะมีสารพัดพยาธิค่ะอันนี้คือแมลงสาบนำโรคร้ายได้อย่างไรคือโรคอยู่ในตัวเยอะแยะแต่มันไม่เป็นอะไรเลยใช่ตัวเขาไม่เป็นอะไรแต่ครั้งนี้เขาเดินไปเดินมาเชื้อโรคติดอยู่ตามตัวเขาไม่สำรอกอาหารออกมาให้เราทานไงตรงขาก็มีตรงขาก็มีแล้วจะถ่ายมูลออกมาอีกเราก็ไม่เห็นนะคะเนี่ยมันก็ปะปนแล้วแมลงสาบเป็นอะไรที่เขามีชีวิตที่ยืนยงคงกระพันมากมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์250ล้านปีเขาบอกว่างั้นนะตามทฤษฎีโอ้ก็อยู่นานเกินนะคะเออแต่ว่าเห็นแมลงสาบต่างประเทศเนี่ยโอ้ยมันน่ากลัวกว่าบ้านเราอีกนะขนาดบ้านเราว่าน่ากลัวแล้วนะใช่ดูของเขาอะมันน่ากลัวยิ่งกว่าอีกนะคะเดี๋ยวเราค่อยพูดสายพันธุ์แมลงสาบต่อไปว้ามีสายพันธุ์ด้วยอู้สายพันธุ์เยอะแยะค่ะอันนี้เรามาพูดกันก่อนแมลงสาบเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างไรเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าเขาเป็นพาหะนำโรคสิค่ะโอ้โหทั้งโปรโตซัวแบคทีเรียไวรัสเชื้อราก็ได้ไข่พยาธิก็มีหนอนพยาธิก็มีนะน้องลีทำหน้ามันถึง40กว่าชนิดโอ้โหแล้วเชื้อโรคยังไม่พอ
ทำให้แมลงสาบทำให้เกิดแพ้ชิ้นส่วนต่างๆบนตัวเขานี่แหละค่ะเรียกว่าโรคภูมิแพ้แมลงสาบเออเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินใช่ไหมโรคภูมิแพ้แมลงสาบนี่เอาแค่ปกติอะทั่วไปเนี่ยแบคทีเรียไวรัสเนี่ยเราก็จะป่วยก็จะเจ็บป่วยกันง่ายๆอยู่แล้วนะนี่ยังทั้งโปรโตซัวเชื้อรานู่นนี่นั่นอีกค่ะทีนี้เรามาอย่างเลยค่ะเรามาดูทีละกลุ่มนะแมลงสาบมีเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะซาโมเนลลาเนี่ยซึ่งเป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษเราก็อาจจะได้ยินบ่อยๆเนาะอาหารเป็นพิษมักพบในมูลของแมลงสาบนอกจากนี้ที่ตัวของเขาเนี่ยยังมีแบคทีเรียตัวอื่นที่เป็นสาเหตุนำไปสู่โรคอื่นได้เช่นโรคฝีผู้พองผิวหนังโรคบิดโรคท้องเสียโรคไทฟอยด์แมลงสาบมีแบคทีเรียนานาชนิดนะเยอะมากค่ะต่อไปมีหนอนพยาธิแล้วก็เป็นรังสะสมโรคค่ะพยาธิปากคอไส้เดือนกลมตัวตืดแคระตืดวัวพยาธิใบไม้ในเลือดโดยพยาธิทั้ง12ชนิดเนี่ยสามารถผ่านออกมาทางมูลของแมลงสาบค่ะต่อไปไข่ของพยาธิที่ตรวจพบในอุจจาระของแมลงสาบก็มีทั้งพยาธิเข็มหมุดไข่พยาธิปากคอไข่พยาธิไส้เดือนไข่พยาธิตัวตืดไข่พยาธิตัวจี๊ดโอ้ยจะหมดพยาธิทุกชนิดแล้วมั้งเนี่ยใช่ต่อไปมีเชื้อรา2ชนิดที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเชียวนะที่บอกว่าเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมคะไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรอคนละเรื่องเอออันนี้คนละเรื่องภูมิแพ้เดี๋ยวภูมิแพ้อันนี้มีเชื้อรา2ชนิดที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแล้วก็โรคผิวหนังว่ามีแย่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังค่ะค่ะแล้วก็มีไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบยังไม่หมดมีโปรโตซัวค่ะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความพิการของทารกในครรภ์และเป็นสาเหตุของโรคท้องเสียโรคบิดค่ะเนื่องจากมันมีเชื้อโรคอะไรขนาดนี้40ชนิดขึ้นไปองค์การอนามัยโรคหรือ WHO เขาเตือนนะคะเขาเตือนเลยนะห้ามเหยียบหรือบดขยี้แมลงสาบโดยตรงอาจจะทำให้เชื้อโรคที่มีอยู่ในร่างกายแมลงสาบกระจายออกไปยังพื้นผิวหรือเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์เป็นอันตรายต่อสุขภาพเออน้องนี่งงไหมล่ะมีคนเหยียบหรือบทขยี้จริงๆป่ะคือองค์การอนามัยโลกเนี่ยเตือนมานานยังคะเนี่ยเอ้าทำไมบางทีเดินไปเผลอเหยียบก็มีเผลอเหยียบเราไม่ว่ากันแต่บางคนเห็นเนี่ยแล้วเหยียบวิ่งเข้าไปเพื่อเหยียบหรือบทขยี้มีไหมล่ะเห็นไหมมีเพื่อนไหมมีอ้าวใช่ไหมคะอันนี้มีเรื่องจริงนะท่านฟังไม่ใช่อะไรขนลุกไม่เพราะว่าเราเคยเผลอไปเหยียบเขาอะแล้วเราจำความรู้สึกของการเหยียบแล้วเสียงของมันนะแล้วพอยกเท้ามาแบบคือแมลงสาบอะมันก็แบบเฮ้ยมันยังจำได้อยู่เลยอะอันนั้นคือโอเคไม่ได้ตั้งใจก็ไม่เป็นไรแต่เนี้ยจะมีคนบางประเภทที่ไม่รู้จะเกลียดหรืออะไรมาเห็นไม่ได้อ่ะเข้าใจไหมเห็นไม่ได้ต้องเข้าไปเหยียบหรือพูดไม่สุภาพนะท่านผู้ฟังกระทืบอ่ะให้มันตายคาเท้าแบบเนี้ยคือเขาก็เลยเตือนอ๋อนี่ WHO เลยนะระดับโลกเลยระดับโลกองค์การอนามัยโลกอ่ะแสดงว่าไม่ใช่เฉพาะคนไทยก็น่าจะมีหลายๆเชื้อชาตินั่นแหละที่เห็นแมลงสาบแล้วอยากจะทำแบบเนี้ยเข้าใจไหมก็ต้องทำให้มันตายอ่ะเขาก็เลยใช้วิธีนี้ครั้นี้เขาก็เลยเตือนว่าโอ้โหเนื่องจากมันน่ะนะมีเชื้อโรคสารพัดเชื้อนะเอ้าก็ไปทำวิธีนี้คือกำจัดเขาด้วยวิธีนี้มันไม่สมควรมันก็จะทำให้เชื้อโรคในตัวเขาเนี่ยกระจายออกไปยังพื้นผิวหรือเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ได้ค่ะถ้างั้นเนี่ยแสดงว่าเดี๋ยวคุณหมอต้องมีวิธีในการกำจัดถ้าจะไม่ให้ WHO ไม่ให้เหยียบขนาดนี้เนี่ยค่ะก็เข้าใจได้ในเหตุผลนะคะแต่ทีเนี้ยเมื่อกี้คุยกันว่าด้วยความที่มีเชื้อนู่นนี่นั่นแบคทีเรียโปรโตซัวไวรัสอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วมันมีเรื่องภูมิแพ้แมลงสาบที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเฮ้ยเชื้อรามันไม่ใช่เป็นสาเหตุการเป็นภูมิแพ้แมลงสาบด้วยค่ะอย่างนี้คนไทยก็พบว่าแมลงสาบเนี่ยนะเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภูมิแพ้ทางเดินหายใจที่พบบ่อยเป็นอันดับ2แน่ของประเทศไทยอ้าวเชื่อไหมอันนี้งานวิชาการนะเพราะว่าอะไรล่ะคราวนี้มันไม่เกี่ยวกับเชื้อโรคที่พูดไปแล้วไม่เกี่ยวคือเกี่ยวกับตัวมันเลยใช่ค่ะ
พราะว่าแมงสาบหนึ่งตัวเนี่ยล้วนเต็มไปด้วยสารพัดนะนอกจากเชื้อโรคแล้วส่วนต่างๆของเขาไงลำตัวปีกหนวดไข่มูลหรือว่าสิ่งที่เขาขับถ่ายออกมาหรือจากสารคัดหลั่งของแมลงสาบเนี่ยพอมนุษย์สัมผัสหรือสูดดมสารดังกล่าวเนี่ยเป็นระยะเวลาหนึ่งก็จะทำให้เกิดภูมิแพ้และหอบหืดได้อันนี้จากส่วนต่างๆของเขานะก็ไม่แปลกใจเชื้อโรคก็เชื้อโรคน่ะก็ไม่ติดเชื้อได้ไม่แปลกใจทำไมถึงเขาถึงอยากจะเหยียบอ่ะอยากให้มันตายอ่ะไม่แปลกใจเลยอ่ะค่ะอันนี้น้องนีอยากทราบสายพันธุ์แมลงสาบใช่ไหมเขาบอกว่าแมลงสาบที่พบในบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์อเมริกันทิ้งตัวโตๆสามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเขาเรียกสายพันธุ์อเมริกันมาอยู่บ้านเราได้ยังไงไม่รู้แหละมันก็มาโอ้มันเดินทางทั่วโลกอ่ะมันมีทุกประเทศไงมากับกระเป๋าเดินทางงี้เหรอเออมากับเรืออะไรมันมาได้ทั้งนั้นอ่ะเป็นสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดในประเทศไทยลำตัวมีขนาดยาวประมาณเท่าไหร่ล่ะประมาณ35มิลถึง40ก็3 4เซนนะตัวเต็มไวเหรอมีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนดำแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเลยนะหากเราเห็นแมลงสาบ1ตัวในบ้านเท่ากับยังมีแมลงสาบอีกประมาณเขาบอกนะ 10-800 ตัวอยู่ในรังอะไรคงไล่เหยียบไม่ทันไม่ไหวแล้วมะแย่แล้วเยอะขนาดนี้ค่ะทีนี้มันเราก็เห็นบ่อยๆอีกประเภทหนึ่งนะสายพันธุ์เยอรมันจากอันนี้นะเขาเรียกสายพันธุ์เยอรมันเป็นสายพันธุ์ที่พบได้รองลงมาเขาก็จะยาวสัก 12-16 มิลก็ประมาณเซนครึ่งอะไรประมาณนี้สีเหลืองอมน้ำตาลแต่จริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ไปอ่านมานะมันมีสายพันธุ์อีกเยอะมากๆแต่เราจะไม่คุยในที่นี้ต้องเอาแบบหลักๆที่จ่าแล้วกันต้องไปลงรายละเอียดเยอะมากสายพันธุ์เขานะคะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกสายพันธุ์ในบ้านน่ะเราเป็นยังไงนะแต่เดี๋ยวนี้ไอ้ตัวโตๆยังเห็นอยู่เยอะมั้ยเราจะเห็นตัวเล็กๆเนาะตัวโตอ่ะจะนานๆหลังๆนานๆที่เห็นทีแต่จะแถวพวกกองขยะบ้างอันนั้นนอกบ้านมันจะมีสายพันธุ์ที่อยู่นอกบ้านกับอยู่ในบ้านด้วยนะเอามีแบ่งเขตแดนด้วยใช่แต่สายพันธุ์ที่อยู่ในบ้านอะตัวที่อยู่ในบ้านตามห้องนอนห้องน้ำอะทุกวันนี้ที่เจอคือจะเป็นตัวเล็กๆถูกแล้วก็ลูกมันก็จะเล็กลงไปอีกใช่ค่ะอันนั้นแหละสายพันธุ์เยอรมันเนาะใช่ตัวเล็กๆประมาณนั้นคราวนี้ในบ้านเนี่ยนอกจากเรื่องแมลงสาบใช่ไหมคนที่เป็นภูมิแพ้ก็จะรู้ในบ้านเนี่ยมีสารก่อภูมิแพ้มากมายเลยเช่นไรฝุ่นใช่ไหมฝุ่นบ้านขนสัตว์นะคนที่เลี้ยงสัตว์ไว้ในบ้านอย่างนี้นะคะน้องหมาน้องแมวนะค่ะแล้วก็แมลงสาบด้วยผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นอยู่นะอย่างเป็นอพาร์ตเมนต์ที่รวมห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องครัวไว้ที่เดียวกันเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าใช่พวกที่อาศัยอยู่ในบ้านนะซึ่งจัดแบ่งห้องต่างๆไว้เป็นสัดส่วนในส่วนที่เป็นห้องครัวเนี่ยจะมีสารก่อภูมิแพ้จากแมลงสาบมากที่สุดรองลงมาก็เป็นห้องนั่งเล่นและห้องนอนซึ่งจากการศึกษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีราษฎร์เนี่ยที่ผ่านมาพบว่ามีสาเหตุจากแมลงสาบถึง 44-60% ของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ทั้งหมดเฮ้ยเยอะนะเนี่ยเยอะค่ะส่วนใหญ่จะไปนึกถึงว่าเราอาจจะแพ้อะไรฝุ่นหรือว่าอะไรอย่างนั้นมากกว่าในบ้านนะเนาะส่วนใหญ่เรานึกถึงไม่ได้นึกถึงแมลงสาบเลยนะเอาจริงๆใช่คราวนี้อาการของภูมิแพ้แมลงสาบเป็นยังไงบ้างก็อาจจะมีเพียงเล็กน้อยเช่นอาการเบื้องต้นอาจจะคันบริเวณผิวหนังนะคันตาน้ำตาไหลที่พบบ่อยก็อาจจะเป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือว่าอัลเลอร์จิกไรไนติสอันนี้เป็นกลุ่มของอาการรวมซึ่งต้องเทสดูว่าคนนั้นอะแพ้อะไรไม่เหมือนกันแต่ละคนนะคะก็อาการพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ตลอดปีถ้าเกิดในกลุ่มเด็กเนี่ยจะมีความรุนแรงมากกว่านะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอาการหอบหืดจนต้องไปโรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินหรือว่าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะถ้าอย่างนั้นก็คือจะรู้ว่าเราเป็นภูมิแพ้แมลงสาบหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไปทำพวกแบบสกินเทสได้ไหมอ่ะใช่ก็ก่อนอื่นก็ไปพบคุณหมอเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยนะคะคุณหมอก็จะอาจจะทดสอบถ้าเห็นว่าเป็นมานานแล้วนะรับประทานยาแล้วก็ไม่ดีขึ้นอาจจะทดสอบอาการแพ้ทางผิวหนังด้วยการทำสกินเทสก็เลยโดยหยดสารก่อภูมิแพ้บนผิวหนังแล้วก็ดูปฏิกิริยา
จจะทิ้งไว้15นาทีสังเกตปฏิกิริยาการแพ้เช่นผิวหนังบวมแดงหรือเป็นตุ่มคันเพื่อจะได้วางแผนการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไปอาจจะให้ยาแก้แพ้หรือยาอย่างอื่นนะคะที่คุณหมอเห็นสมควรซึ่งปัจจุบันเนี่ยชุดการทดสอบเนี่ยเพื่อตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ในบ้านเนี่ยนะก็ในเมืองไทยก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราต้องใช้ชุดทดสอบจากต่างประเทศซึ่งเป็นแมลงสาบต่างประเทศว่างั้นนะคนละสายพันธุ์กับไทยทำให้ไม่ได้มาตรฐานถูกไหมเราไปแพ้แมลงสาบต่างประเทศถ้าทำสกินเทสต่อไปสมัยนี้ก็คือไทยสามารถพัฒนาน้ำยาเกี่ยวกับแมลงสาบของไทยได้สำเร็จก็นำมาใช้ตรวจได้เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็นอกจากเราจะทำสกินเทสและทราบว่าเราแพ้แมลงสาบแล้วเนี่ยก็คุณหมอก็ได้พัฒนาวัคซีนนะคะวัคซีน เขาเรียกอิมมูโนเทอราปีเนี่ยฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะโดยการนำโปรตีนของแมลงสาบกว่า20ชนิดมาตรวจสอบว่าชนิดไหนนะทำให้คนนั้นเนี่ยเกิดการแพ้แมลงสาบนะคะเมื่อทราบว่าโปรตีนจากแมลงสาบชนิดใดที่ทำให้เกิดภูมิแพ้เนี่ยก็นำมาพัฒนาเป็นวัคซีนต้นแบบสำหรับการรักษาภูมิแพ้แมลงสาบได้สำเร็จก็ไม่ถึงกับว่าจะรักษาให้หาย 100% นะแต่ว่าข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าเด็กเนี่ย 30-50% เนี่ยถ้าได้รับการดูแลรักษาดีเนี่ยโตขึ้นอาจหายได้ค่ะฮะแต่ว่าถ้าในรายที่ไม่หายขาดเนี่ยก็สามารถจะดูแลรักษาไม่ให้อาการกำเริบได้คือถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าอาจจะแพ้อะไรที่แบบในตัวแมลงสาบทั้งหลายเหล่านี้คือคนที่เขาโดนอ่ะเขาก็จะแบบมีอาการแล้วมันน่ารำคาญอ่ะมันเป็นบ่อยๆได้อย่างเงี้ยเนาะมันก็ต้องทำการรักษาบางคนเป็นเยอะด้วยไงเป็นเยอะถึงกับหอบหืดไงใช่มันอันตรายถึงชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องหาสาเหตุอย่างทำสกินเทสเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเราแพ้แมลงสาบเปล่าแพ้หลายตัวเลยเอาพอไปเทสทีนึงรู้เลยทีนี้หลายตัวเลยทีนี้หลายตัวเลยควรเทสตัวเดียวควรเทสตอนไม่เทสแต่ไม่รู้นะใช่แต่พอเทสปุ๊บหูโอ้แพ้ทั้งหลายตัวเยอะค่ะอืมใช่เป็นไปได้นะคะทีนี้โอ้โหก็หลายสายพันธุ์สารพันสารพัดนำโรคมาขนาดนี้ตัวเองก็มีพยาธิมีอยู่ในตัวเองทั้งหมดเลยตัวแมลงสาบเนี่ยใช่ต้องกำจัดแล้วแหละเฮ้ยค่ะมันก็อยู่ยงคงกระพันเหลือเกินใช่กำจัดยังไงก็โอ้เมื่อกี้อะไรนะเห็นอยู่หนึ่งตัวอยู่ในรังอีกประมาณอีก10-800 ตัวใช่ในรังนะเราต้องไปถึงรังมันเลยไหมเฮ้ยคนลุกหนักกว่าเดิมอีกคงหาไม่เจอรังอ่ะอืมคราวนี้เราจะต้องยังไงควบคุมกำจัดแมลงสาบต้องเร่งตัดตอนแมลงสาบด้วยการควบคุมและกำจัดซึ่งทำได้สองวิธีนะคะควบคุมก็คือการปรับสิ่งแวดล้อมนะโดยรักษาความสะอาดกำจัดขยะและเศษอาหารการควบคุมโดยใช้สารเคมีและใช้อุปกรณ์กำจัดแมลงสาบการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเนี่ยก็ยังไงล่ะการกำจัดเศษอาหารภายในบ้านทุกวันร่วมกับผูกปากถุงทุกครั้งก่อนนำไปทิ้งและปิดฝาถังขยะให้แน่นเสมออันนี้เราทำได้และทำได้ทุกวันด้วยอย่าขี้เกียจแต่ว่าถังขยะนอกบ้านนี้อาจจะไม่ได้แบบสามารถปิดฝาได้ขนาดนั้นใช่เก็บอาหารในตู้หรือภาชนะที่ปิดมิดชิดโดยเฉพาะอาหารจะพวกแป้งและน้ำตาลควรใส่โหลหรือกระป๋องที่มีฝาปิดไม่วางภาชนะที่อาหารทิ้งไว้โดยไม่มีฝาปิดหรือที่ครอบและเก็บใส่ตู้เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นอาหารของแมลงสาบนะคะซ่อมหรือปิดรอยแตกร้าวตามผนังและพื้นซ่อมท่อน้ำที่แตกหรือรั่วเพื่อไม่ให้เกิดความชื้นโดยเฉพาะบริเวณใต้อ่างล้างจานนะโดยจัดเก็บกวาดสิ่งของที่กองสุมไว้ที่แมลงสาบอาจซ่อนตัวอยู่ให้เป็นระเบียบนะโดยเฉพาะกองหนังสือพิมพ์นิตยสารเสื้อผ้าหรือจานชามที่ใช้แล้วเขาก็อยู่ตามที่รกๆนั่นแหละค่ะค่ะล้างจานหรือภาชนะใส่อาหารและทิ้งขยะที่เหลือทันทีหลังรับประทานอาหารเสร็จรวมถึงปิดฝาถังขยะไว้เสมอเพื่อไม่ให้มีแหล่งอาหารแมลงสาบก็อาจจะย้ายไปอยู่ที่อื่นนะคะปิดถังขยะไว้เสมอค่ะ
รักษาความสะอาดบริเวณพื้นอ่างล้างจานเตาปรุงอาหารโต๊ะและตู้ต่างๆโดยเฉพาะในห้องครัวห้องรับประทานอาหารอาจใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือไม้ถูพื้นชุบผงซักฟอกช่วยทำความสะอาดบ้านก็คือการรักษาความสะอาดนั่นแหละค่ะทำความสะอาดบ้านช่องให้สะอาดอยู่เสมอกำจัดเศษวัสดุของเหลือใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เก่าเพราะเป็นแหล่งที่อยู่ของแมลงสาบทำความสะอาดบริเวณที่พบซากแมลงสาบโดยใช้การเช็ดด้วยน้ำธรรมดาผสมผงซักฟอกหรือใช้น้ำยาทำความสะอาดพื้นค่ะอันนี้เป็นสุขาภิบาลทั่วไปค่ะซึ่งเราทำได้ทุกวันก็ถ้าทำได้ทุกวันสะอาดเรียบร้อยมันก็จำนวนปริมาณแมลงสาบมันก็จะค่อยๆหายไปใช่ใช่ไหมคะแต่คราวนี้ถ้าไม่ให้เหยียบอุ้ยทำไม่ให้เหยียบทำลายอย่าไปเหยียบค่ะท่านผู้ฟังทำลายตัวแมลงสาบโดยตรงใช้กับดักแมลงสาบนะท่านผู้ฟังอาจจะมีอะไรประสบการณ์พอสมควรไหมในการใช้กับดักแมลงสาบนะก็จะต้องไปซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรประมาณนี้นะหรือสั่งทางเน็ตก็ได้ก็เปิดเข้าไปดูลักษณะก็จะเป็นถาดกาวคล้ายกาวดักหนูนี่แหละหาซื้อได้ตามเนี่ยห้างสรรพสินค้าทั่วไปก็จะมีแล้วก็นำเศษอาหารมาวางล่อไว้ตรงกลางกับดักเมื่อแมลงสาบมากินอาหารก็จะติดกาวจนขยับไม่ได้นะคะหรืออีกวิธีหนึ่งใช้สารเคมีกระป๋องหรือเหยื่อพิษแต่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังตามเอกสารที่แนบมาอย่างเคร่งครัดแต่ว่าถ้าบ้านมีเด็กเล็กๆที่ยังเดินต่อแตะหรือคลานอยู่อย่าใช้เลยดีกว่านะอันตรายค่ะหรืออันนี้ทำเองหรือเปล่าอาจเทน้ำหวานใส่ขวดน้ำในปริมาณพอควรขวดน้ำที่เราไม่ใช้เนาะค่ะแล้วทาน้ำมันไว้บริเวณปากขวดและคอขวดด้านในนะพอแมลงสาบลงไปกินน้ำหวานแล้วเนี่ยก็จะกลับขึ้นมาไม่ได้เพราะลื่นน้ำมันแล้วก็พอมันหลายๆตัวหน่อยก็ปิดจุกแล้วก็เอาไปทิ้งทั้งขวดค่ะนะคะก็ไม่ต้องเสียเวลาทำความสะอาดด้วยอันเนี้ยเรามาน้องลีเคยซื้อกับดักแมลงสาบไหมกับดักแมลงสาบนี่ใช้อยู่ค่ะใช้ชนิดไหนใช้ที่มันเหมือนเป็นกล่องดำๆเล็กๆแบนๆไม่แบนมากอ่ะเหมือนมันมีเศษกลมๆแต่กล่องมันเหมือนเป็นแบบเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็วางไว้ค่ะเดี๋ยวเขาก็มากินแล้วเขาก็จะมาตายอยู่ข้างเหลือได้ผลดีไหมโอ้ดีมากตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่แต่ว่ามันเป็นแมลงสาบสายพันธุ์เยอรมันนะที่มันอยู่ตามบ้านเล็กๆตอนเนี้ยใช่อันเนี้ยวางไว้อ่ะวางไว้ใกล้ถังขยะวางไว้ตรงโซนตรงครัวนิดนึงอะไรเงี้ยมาอันนั้นก็อันนั้นถ้าน้องลีใช้ได้ผลก็ดีคุณผู้ฟังอันนี้เคยซื้อเนี่ยตอนนั้นเข้าไปเลือกอยู่ในออนไลน์หลายยี่ห้อเลยค่ะบ้านแมลงสาบก็ดีเขาเรียกอะไรอ่ะห้อยๆอะไรบ้านแมลงสาบอ่ะคือซื้อมาแล้วต้องมาพับเป็นรูปบ้านใช่เป็นรูปบ้านเนี่ยเป็นกระดาษอ่ะค่ะแล้วเขาก็จะมีเหยื่อซองมาถ้าเราจะใช้พับรูปบ้านเสร็จปุ๊บก็เอาไอ้เหยื่อเนี่ยมาโรยๆ อู้ได้ผลดีค่ะขนลุกแสดงว่าเยอะอยู่เข้ามาเยอะอยู่ใช้ได้เลยใช้ได้เลยแล้วก็ราคาถูกก็30บาทเองแต่อะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเคมีพวกนี้หรืออะไรเงี้ยต้องระวังในการใช้จริงๆนะอันนั้นเคมีน่าจะอีกอย่างหนึ่งเลยนะอย่างของที่รีซื้อเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่บอกค่ะเขาจะมีระบุในการใช้มาจะจับจะอะไรหรือจับเสร็จแล้วไปวางตั้งแล้วเนี่ยก็ต้องล้างมือแบบคือก็ต้องแต่ต้องเอาเหยื่อไปเทเอ้ยไม่ใช่เอาเหยื่อเอาอาหารไปเทอยู่ด้วยใช่ไหมไม่คือเปิดแล้วใช้ได้เลยคือวางเหมือนกับแบบเปิดแล้ววางไว้ได้เลยเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวเขาก็มาแล้วก็คอยมากวาดแมงสาบอ่ะเอาไปทิ้งถังขยะเอ้ยมันไม่เข้าไปอยู่ในกล่องเหรอคะมันมาตายข้างนอกค่ะเหมือนมันเอามากินแล้วมันก็เอาเหมือนอันนี้อีกอย่างนึงนะท่านผู้ฟังไปตายอยู่ที่รังบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเขาอาจจะตายอยู่ตรงแถวๆไอ้ที่เราวางไว้อะแล้วมันจะค่อยๆหายไปนะมีช่วงหนึ่งคือไม่มีแมลงสาบมากินเลยแล้วเราก็เอ๊ะเพราะมันรู้แล้วหรือว่าเหยื่อมันหมดหรือว่าเขารู้เขาปรับตัวแต่ว่าแต่ว่าก็ยังมีอยู่บ้างมีมาแบบแล้วแต่ช่วงอะเราไม่ได้ทำกับข้าวด้วยไงก็เนี่ยจะเห็นว่าเป็นกับดักที่มีอาหารอยู่แล้วเขากินแล้วออกมาตายข้างนอกแต่ไอ้บ้านแมงสาบนี่กินแล้วก็ตายอยู่ข้างในเลยเพราะมันเป็นกาวเขาออกมาไม่ได้อ๋อก็ดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณหมอบอกคนลุกขนาดนี้แสดงว่าเยอะแล้วอย่างนี้สมมติแบบเยอะมันก็จะกำจัดหมดยังไง
ต้องซื้อบ้านกี่หลังไม่ แต่ว่าถ้าเขาไม่มีหารอย่างยกตัวอย่างนะถ้าเจอในห้องน้ำนะก็เอามาวางไว้ในห้องน้ำโน่นนี่นู่นมันก็ยังเหลือบ้างแต่ช่วงที่ไม่อยู่สมมติไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศสัก7วัน10วันไม่มีอาหารเขาจะชอบโผล่ออกมาจากอ่างล้างหน้าท่อน้ำเขาอยู่ในท่อน้ำไม่มีน้ำไม่มีอาหารไม่มีคนอยู่ในห้องนั้นเลยเนี่ยสักอาทิตย์หนึ่ง10วันอะไรหายหมดเลยไม่มากินแสดงว่าใช่เขาไม่มีอะไรกินอ๋อมันไม่ชื้นไงมันไม่ชื้นด้วยตามท่อว่าเราไม่ได้มีใครใช้น้ำเลยอย่างเงี้ยไม่มีความเคลื่อนไหวไม่มีอาหารคราวนี้อีกอย่างนึงถ้าไม่ไหวจริงๆเช่นอะไรโอ้เคยทำงานที่บริษัทนึงแล้วกันไอ้เจ้าแมงสาบนี่โหเต็มในห้องครัวห้องแผนที่เขาอะหรือว่าที่อื่นเนี่ยต้องใช้บริษัทกำจัดแมลงแล้วต้องใช้จริงๆเขาก็จะมาดูทุกกี่เดือน3เดือนเป็นวงรอบอะไรประมาณนี้หรือทุกเดือนเพราะว่าเขากำจัดแมลงอื่นด้วยก็ต้องอาศัยบริษัทกำจัดแมลงแล้วนะคะอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่ได้ยังไงก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่ควรอยู่ค่ะเพราะว่าเชื้อโรคเขาเยอะเหลือเกินแต่บางทีถ้าเจอตัวใหญ่หน่อยลีก็จะทำให้มันหงายท้องอ่ะน้องลีแล้วไงหงายท้องแล้วเป็นไงหงายท้องเหรอมันก็ตายอ้าวจริงเหรอจริงอย่าให้มันได้พลิกตัวนะพลิกตัวได้เมื่อไหร่มันกลับมาเดินเหมือนได้เหมือนเดิมแล้วหงายท้องแล้วมันกี่เท่าไหร่มันถึงตายอ่ะก็จนแบบว่าไม่ก็ไม่ก็หงายนานนานนานเลยอ๋ออันนี้ความรู้ใหม่ไม่สามารถไม่อยากเหยียบไม่อยากฆ่าเอ้านี่ก็ฆ่านี่นะทำเขาหงายแต่ห้ามเหยียบแล้วกันเออเหยียบไม่ได้คนถ้าคนกลัวจะไม่เหยียบใช่เออจริงจริงอุ้ยขนลุกไปดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เข้าสู่ฤดูหนาวทีไรเราต้องเผชิญกับฝุ่น PM 2.5 ทุกปีไม่เพียงแค่ไอแสบจมูกแต่ยังมีผลกับหลอดเลือดในร่างกายด้วยนายแพทย์มนูลลีชเวงวงศ์โรงพยาบาลวิชัยยุทธมาบอกให้รู้ครับPM 2.5 จะเป็นฝุ่นจิ๋วนะครับคือขนาดมันเล็กมากเลย 2.5 ไมครอนนะไมคือขนาดเขาบอกว่าเท่ากับ1ส่วน25ของเส้นผ่าศูนย์กลางของผมเส้นผมเราเล็กมากเลยมองไม่เห็นเลยคือมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเลยถ้าเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยมันก็จะผ่านจมูกเราลงไปในหลอดลมเราเข้าไปในถุงลมของเรามันเล็กมากเข้าถุงลมเลยและจากถุงลมมันเข้าไปในกระแสเลือดเราด้วยคือพอมันเข้าไปในกระแสเลือดก็ทำให้หลอดเลือดเราอักเสบได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลอดเลือดหัวใจนะครับพอหลอดเลือดหัวใจก็ทำให้มีการอักเสบทำให้เส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันก็ทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายและอีกอันนึงปัญหาหลอดเลือดในสมองก็จะทำให้หลอดเลือดที่ไปสมองเนี่ยตีบแล้วก็ตันนะแล้วก็เกิดเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าอันนี้มันเป็นอันตรายเอาอันตรายระยะสั้นเข้ามาเนี่ยทำให้จมูกเราระคายเคืองแสบตาแสบจมูกแสบคออันนี้ระยะสั้นคนที่เป็นหอบหืดเนี่ยพอหายใจเอาPM 2.5 ไปเยอะก็จะหอบหืดกำเริบแต่ว่าถ้าระยะยาวเนี่ยฝุ่นมันก็จะเข้าไปในหลอดลมไปถุงลมอาจจะทำให้ถุงลมเนี่ยสมรรถภาพปอดของเราแย่ลงนะอาจจะบางคนอาจจะเกิดเป็นหลอดลมอักเสบเรื้อรังนะหรือบางคนอาจจะเป็นถุงลมโป่งพองนั้นก็ทำให้เราเหนื่อยง่ายขึ้นแต่ว่าระยะยาวไม่ใช่หมายความว่าเกิดขึ้นทันทีนะมันต้องใช้เวลาอย่างน้อย20ปีเนี่ยมันจะเกิดค่ะแล้วบางคนเนี่ยก็ทำให้เกิดเป็นมะเร็งปอดได้ด้วยฝุ่น PM 2.5 หรือว่าสมมติว่าที่25ไมโครกรัมนะเมื่อกี้เราบอกมาตรฐาน50ใช่ไหมใช่ถ้า25เท่ากับสูบบุหรี่1มวนถ้า50เท่ากับสูบบุหรี่2มวนเออใช่แต่บางประเทศอย่างอินเดียเนี่ยโอ้โหอินเดียสูงกว่าเรามากเลยนะก็เกือบ600 700เนี่ยเท่ากับบุหรี่25มวนต่อวันเท่ากับสูบบุหรี่ซองนึงต่อวันคนที่สูบบุหรี่นี่ไม่ใช่ว่าสูบปุ๊บจะป่วยปั๊บไม่ใช่ใช้เวลาเกือบ20ปีกว่าจะป่วย This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ
Spotify YouTube Apple Podcast และ SoundCloud